รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมติดตามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมายังดินแดนบังกรสายฟ้าหรือภูฏานนะครับณประเทศแห่งนี้เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและมีการใช้พระพุทธศาสนาในการวางรากฐานของการดำเนินชีวิตครับเราได้เห็นสถานที่หลายสิ่งหลายที่หลายแห่งนะครับโดยเฉพาะณสถานที่นี้ก็คือปูดาคาเดอะซงนะครับชื่อเป็นชื่อที่เราเห็นสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับได้รับอิทธิพลจากทิเบตดังนั้นการเดินทางในครั้งนี้เราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจที่จะมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขณะที่นั่งบรรยายอยู่นี้เป็นช่วงเวลาเช้าของวันที่24มีนาคม2558สถานที่ก็คือที่เมืองพาโรประเทศภูฏานหรือภูฏานเวลาเช้าอย่างนี้อากาศหนาวเย็นในขณะที่บ้านเรานั้นเข้าสู่ฤดูร้อนแต่ที่นี่เนื่องจากว่าเป็นเมืองเชิงเขาหิมาลัยมีความสูงของพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขาสูงหมดแม้จะเป็นที่ราบก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรขึ้นมาบนท้องฟ้า2ถึง3กิโลเมตรคือพื้นที่ที่เมืองภูฏานที่เราเดินทางมาในครั้งนี้อากาศหนาวเย็นแล้วก็ออกซิเจนเจือจางโดยเฉพาะตอนขึ้นไปบนยอดเขาหรือที่สูงๆเนี่ยถ้าเดินเร็วๆแล้วจะหายใจไม่ทันแล้วก็ถ้าให้สวดมนต์ทันทีเนี่ยอาจจะล่มก็ได้เพราะสวดต่อไม่ได้ร่างกายต้องปรับตัวอันนี้เข้าตำราที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะว่าอยู่ในที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเลอากาศหนาวเย็นทีเดียวเหตุที่เดินทางมาที่ประเทศภูฏานในครั้งนี้ก็มาตามคำอารัธนาของรัฐบาลประเทศภูฏานโดยทางท่านประธานศาลสูงสุดศาลสูงนะหรือจะเรียกว่าศาลฎีกาก็ได้ท่านประธานศาลฎีกาท่านเชอริงวังชุกพร้อมกับท่านอดีตประธานศาลฎีกาของประเทศภูฏานคือท่านโสนนำทัพเกได้ส่งจดหมายอาราธนาหรือเชิญทางคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเยือนประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการคณะของเราประมาณ10ชีวิตได้ออกเดินทางจาก
ประเทศไทยในวันที่21มีนาคมแล้วก็เดินทางมา อยู่ที่ประเทศนี้3วันนะในการเดินทางมาที่ภูฏานนั้นต้องถือว่าถ้าไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลภูฏานแล้วค่อนข้างจะต้องมีการเตรียมการมากเพราะรัฐบาลประเทศนี้ไม่เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามามีรายละเอียดซึ่งอาจจะเล่าต่อไปเมื่อเราเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ใช้เวลาไปจอดอยู่ที่เมืองกันกาต้านะเครื่องบินสายการบินนี่ไม่มีสายการบินอื่นเข้าประเทศนี้นะมีสายการบินภูฏานแอร์ไลน์อย่างเดียวประเทศของประเทศนี้เท่านั้นเพราะเหตุไรก็จะได้ทราบอีกเหมือนกันก็คือเมื่อเดินทางมาแวะกลางทางที่กันกาต้าแล้วก็บินต่ออีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงจากกันกาต้าเนี่ยก็มาถึงสนามบินแห่งเดียวนะที่รับสายการบินขนาดใหญ่ได้คำว่าขนาดใหญ่ก็คือเครื่องบินที่มีผู้โดยสารประมาณไม่เกิน150คนเนี่ยเอามาลงได้เป็นเครื่องบินขนาดเล็กแต่ว่าระดับนานาชาติมาลงที่สนามบินพาโรเป็นสนามบินที่ค่อนข้างจะให้ผู้โดยสารตื่นเต้นเล้าใจนะเวลาจะลงนี่เพราะว่าบิน เรียบในหุบเหวในช่องเขามามันไม่มีทางอื่นเลยเวลาเครื่องบินจะลงเราก็จะเห็นด้านซ้ายก็ภูเขาด้านขวาก็ภูเขาเหมือนกับเราไปเห็นภาพเครื่องบินอยู่ในแกรนด์แคนยอนนั่นแหละบางคนบอกว่าโอ้โหนั่งเครื่องบินมานี่เหมือนกับเหมือนกับที่เห็นในหนังเจมส์บอนด์นะคืออยู่ในซอกเขาแล้วก็เครื่องบินก็วกไปวนมาพอถึงสนามบินเนี่ยมีกัปตันมีเวลาประมาณไม่เกิน10วินาทีหรือ15วินาทีพอเลี้ยวปุ๊บก็ลงจอดเลยลงจอดในสนามบินที่ยาวเพียง2กิโลเมตรเพราะมันอยู่ในซอกเขาหุบเขาพื้นที่จำกัดมากก็ลงจอดด้วยความเรียบร้อยถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่าไม่มีสายการบินนานาชาติจากประเทศอื่นมาลงที่นี่เลยไปเปิดสายการบินครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อ20ปีมาแล้วโดยประเทศไทยยอมเสียเปรียบคือการบินไทยไม่บินมาลงที่เมืองพาโรแต่ว่าประเทศภูฏานเนี่ยบินไปประเทศไทยเป็นว่าเล่นทำไมไทยถึงใจกว้างบอกว่าทุกประเทศเลยยอมสละนะไม่ยอมบินมาหรอกเพราะอันตรายกัปตันที่จะมาลงที่นี่ได้เนี่ยมีความชำนาญในพื้นที่ไม่ใช้เรดาร์นำเครื่องบินใช้สายตาความชำนาญเพราะฉะนั้นกัปตันที่ไหนก็ยอมแพ้นะเมื่อมาลงโดยสวัสดิภาพเราก็ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้แทนของท่านประธานศาลฎีกานะซึ่งมาต้อนรับพวกเราและนำเข้าสู่ที่พักจากนั้นเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนที่ศาลฎีกาศาลฎีกาที่เป็นสำนักงานแห่งใหม่เนี่ยนะสร้างขึ้นใหม่โดยการสนับสนุนโดยทุนรัฐบาลของ อินเดียนะได้ดำเนินการก่อสร้างการก่อสร้างอาคารบ้านเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเล่าในช่วงเรื่องของความสุขมวลรวมของประเทศซึ่งเป็นนโยบายที่สะท้อนอยู่ในสถาปัตยกรรมอาคารสถานที่บ้านเมืองสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตอนนี้รัฐบาลประเทศภูฏานเนี่ยมีชื่อดีนะชื่อเสียงที่ดีไปในระดับโลกคือเวทีสหประชาชาติว่าเป็นประเทศที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจไม่เน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GNP นะ Gross National Productแต่ว่าใช้นโยบายความสุขมวลรวมของประเทศในประเทศนี้เขาเรียกว่า GNH GNH นี่ก็คือ Gross National Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศใช้นโยบายนี้
ไปประกาศในสหประชาชาติไปประกาศทั่วโลกก็หมายความว่าความสุขสำคัญกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเศรษฐกิจเติบโตแต่คนไม่มีความสุขเขาถือว่าล้มเหลวอะไรบ้างนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบาย GNH หรือความสุขมวลรวมของประเทศก็จะได้พูดในโอกาสต่อไปแต่มาถึงประเทศนี้มาทำความรู้จักกับประเทศภูฏานกันหน่อยประเทศภูฏานทำไมเราต้องให้ความใส่ใจสนใจก็เพราะว่าเป็นอาณาจักรที่เราเรียกกันว่าอาณาจักรหรือราชอาณาจักรด้านทางพระพุทธศาสนาคนเกือบทั้งหมดของประเทศนี้นับถือพระพุทธศาสนามหายานถ้าเรียกกันในสมัยปัจจุบันเขาเรียกวัชรยานคือสายทิเบตและประเทศนี้อยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ใกล้กับทิเบตนั่นสิด้านเหนือของประเทศภูฏานเนี่ยซึ่งประเทศนี้เนี่ยมีลักษณะลาดเอียงนะความเรียกว่าพื้นที่เนี่ยเหมือนเอียงกันทีเดียวแหละด้านใต้เนี่ยอยู่เป็นพื้นที่ราบแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงเป็น1กิโลเมตร2กิโลเมตรจนไปถึงสูงสุดในภาคเหนือ7กิโลเมตรพื้นที่มันเขาเรียกว่าสโลปแบบเทเอียงลาดเอียงอย่างนี้ทีนี้จุดที่สูง7กิโลนี่ก็คือเป็นดินแดนเชื่อมกับทิเบตกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นแหละส่วนด้านใต้แล้วก็ด้านตะวันตกตะวันออกนี่เชื่อมกับติดต่อกับประเทศอินเดียฉะนั้นประเทศภูฏานจึงถูกล้อมอยู่ด้วย2ประเทศที่ยิ่งใหญ่ในทางวัฒนธรรมที่เรียกกันว่าอินเดียกับจีนเพราะฉะนั้นใช้ชื่อว่าอินโดจีนเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกเพราะอยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนมีขนาดพื้นที่พอสมควรเท่าๆกับประเทศก็คือ 40,000 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณขนาดเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าพลเมืองของประเทศเนี่ยท่านก็คงนึกไม่ถึงนะคือมีไม่ประมาณสัก1ล้านคนเท่านั้นเองในราชอาณาจักรภูฏานเนี่ยมีประชาชนพลเมือง1ล้านคนในเมืองหลวงชื่อเมืองทิมพูเนี่ยมีคนประมาณ 100,000 คนซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทีนี้ในราชอาณาจักรนี้เรียกว่าอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยชื่อว่าภูฏานบางทีเราก็เรียกว่าภูฏานคำว่าภูฏานหรือภูฏานเนี่ยเป็นชื่อที่อิงกับภาษาสันสกฤตเรียกกันง่ายๆว่าคนอินเดียคนอังกฤษที่ไปปกครองอินเดียสมัยโน้นเนี่ยเรียกประเทศแห่งนี้แต่ว่าประเทศแห่งนี้คนที่นี่เขาเรียกตัวเองว่าดรุกนะก็คือประเทศมังกรนะมังกรเหินฟ้านั่นแหละคนอินเดียคนอังกฤษเรียกว่าภูฏานหรือภูฏานซึ่งมี2ความหมายเราจะชินกับคำว่าภูฏานแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าภูฏานคำว่าภูแปลว่าภูเขาฐานก็คือสถานที่ประเทศที่มีสถานที่สูงเป็นภูเขาเรียกว่าภูฏานแต่ก่อนเราก็เชื่ออย่างนี้แต่พอมาถึงที่นี่แล้วมาดูการออกเสียงการอธิบายเขาก็บอกว่าให้เป็นภูฏานก็แล้วกันภูฏานหรือคำมันมาจากสองคำก็คือพูดหรือโพดเนี่ยนะคำว่าโพดเนี่ยท่านหมายถึงโบราณเป็นชื่อเรียกที่คนทิเบตเรียกชื่อตัวเองชื่อประเทศตัวเองว่าโพดบวกกับคำว่าอันตะภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงที่สุดนะภูโพตันตะหรือภูตันตะหมายถึงขอบชายแดนสุดเขตของทิเบตในสมัยก่อนเนี่ยคำว่าสมัยก่อนตีเสียว่าตั้งแต่500 600ปีหรือ1000ปีไปเนี่ยนะไม่มีการแยกดินแดนตั้งแต่ทิเบตมาจนถึงภูฏานเขาถือว่าเป็นดินแดนเดียวกันนะแล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ย
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วภูฏานรับพุทธศาสนามาจากไหนก็บอกว่ารับมาจากทิเบตเอ้าทำไมพุทธศาสนาถึงได้อ้อมไปที่ทิเบตแล้วก็มาถึงภูฏานทิเบตนี่อยู่ทางเหนือนะแล้วก็ทำไมถึงมาที่นี่ทางใต้ต้องตอบว่าที่จริงเนี่ยเขาเป็นดินแดนเดียวกันในสมัยก่อนนะเป็นอาณาจักรเดียวกันและไม่ได้มีการแบ่งแยกขอบเขตว่าทิเบตมันจบตรงไหนเขาเอาเป็นว่ามาจบอยู่ที่สุดขอบของภูฏานด้านใต้ของภูฏานก็แล้วกันทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่จะตั้งประเทศอย่างเป็นทางการแยกมาจากทิเบตเนี่ยคนภูฏานเนี่ยอยู่กระจัดกระจายตามภูเขาซึ่งเดินทางกันลำบากยากแค้นนะทุรกันดารมากเพราะฉะนั้นพลเมืองมีน้อยก็รวบรวมกันเป็นเมืองเล็กเป็นหมู่บ้านย่อยๆไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ๆไม่ได้เป็นประเทศนั่นก็คือ500ปีก่อนนี้ย้อนไปจน6-700ปีก็ตามจนกระทั่งกล่าวได้ว่าเป็นดินแดนที่อยู่ในทิเบตนั่นเองฉะนั้นจนกล่าวได้ว่าดินแดนที่เป็นภูฏานนี้ก็อยู่ในอาณาจักรทิเบตในสมัยโบราณเมื่อพระพุทธศาสนาไปถึงทิเบตก็หมายความว่ากษัตริย์ทิเบตในสมัยโบราณยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาก็ประมาณพ.ศ.หรือพุทธศตวรรษที่11 12เนี่ยก็พันกว่าปีมาแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าพระพุทธศาสนาได้ไปถึงดินแดนภูฏานด้วยเพราะว่าเมื่อทิเบตนับถือพุทธศาสนาก็มีการสร้างวัดในทิเบตเนี่ยในสมัยนั้นเมื่อพุทธศตวรรษที่11 2ก็คือพ.ศ.ประมาณพันกว่าปีมาแล้วเนี่ย 1,300-1,400 ปีมาแล้วก็มีหลักฐานว่าการสร้างวัดในสมัยนั้นกระจายไปทั่วทิเบตและมีการมาสร้างวัดแบบทิเบตในสมัยพันกว่าปีนั้นมาอยู่ที่เมืองพาโรนะของภูฏานซึ่งเมืองนี้มีวัดแบบทิเบตที่คณะเราได้ไปเยือนในวันที่23ตอนเย็นเนี่ยเป็นวัดที่สร้างมาเป็นพันปีตั้งแต่สมัยพุทธศาสนาไปถึงทิเบตหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็ตรงมาจากอินเดียเข้าสู่ภูฏานโดยตรงโดยท่านคุรุปัทธมสัมภวะได้นำพุทธศาสนาแบบตันตระหรือวัชรยานเนี่ยมนตรยานนะเข้ามาเผยแผ่ในภูฏานอันนี้จึงทำให้ท่านปัทธมสัมภวะนี่ได้รับการนับถือเรียกว่าน้องๆพระพุทธเจ้าทีเดียวในอุโบสถในประเทศนี้ก็นอกจากจะมีพระพุทธรูปแล้วก็ยังมีรูปเคารพของท่านปัทธมสัมภวะแล้วก็ยังมีรูปเคารพเรียงกันเลยนะตรงกลางนี้มีพระพุทธเจ้าแล้วด้านซ้ายด้านขวามีท่านปัทธมสัมภวะและบิดาของประเทศภูฏานก็ว่าได้คือผู้ตอกก่อตั้งราชอาณาจักรภูฏานให้เป็นอิสระแยกมาจากทิเบตเขากำหนดเอาไว้ว่าเมื่อประมาณ400ปีมาแล้วนะ400ปีมาแล้วเนี่ยมีลามะของทิเบตลามะของทิเบตรูปนี้ชื่องาวังนำการท่านงาวังนำการนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ท่านงาวังนำการนี้ได้รับการพยากรณ์ว่าเป็นลามะผู้ยิ่งใหญ่ที่กลับชาติมาเกิดแต่ว่ามีผู้ไม่ยอมรับท่านก็มีก็เกิดความขัดแย้งกันท่านจึงเรียกว่าปลีกตัวออกมาอยู่ในภาคใต้ของทิเบตลงมาที่เป็นดินแดนของภูฏานในสมัยนี้เมื่อ400ปีมาแล้วเมื่อท่านเดินทางมาถึงเนี่ยในสมัยนั้นยังเป็นเรียกว่าบ้านเมืองที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันอยู่ไม่ได้รวมกันเป็นพื้นที่เป็นประเทศเดียวกันมีเจ้าเหมือนกับว่ามีผู้ยิ่งใหญ่กันหลายแห่งแต่เมื่อท่าน
นาวังนำการเนี่ยมาถึงท่านได้รับความเคารพนับถือเพราะท่านเป็นผู้มีการศึกษาดีมีความเฉลียวฉลาดเป็นลามะผู้มีการเรียกว่ามีบารมีในที่สุดได้รับการยอมรับและก็ตั้งตนเป็นผู้นำพอตั้งตนเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็สร้างสิ่งที่เรียกกันว่าซ่งหรือซ่องหรือซองนะแล้วจะเรียกว่าซองก็แล้วกันซองเนี่ยเป็นปราสาทนะถ้าหากว่าเราดูรูปซองก็คือเหมือนกับปราสาทราชวังดีๆนี่เองโดยมีกำแพงสูงหลายสิบฟุตนะล้อมรอบเป็นกำแพงสีขาวหลังคาออกเป็นสีแดงๆแล้วก็ใส่หมวกให้บนหลังคาสีเหลืองหรือสีทองอันหมายถึงเป็นราชวังทางศาสนาตัวท่านเองสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการปกครองโดยมีกองทัพโดยมีพระทุกอย่างสรุปแล้วสมัยต้นนี่ก็คือเรียนแบบทิเบตนั่นเองเหมือนกับดาลัยลามะในสมัยก่อนเนี่ยเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งพระสังฆราชเมื่อท่านมาถึงที่นี่ท่านก็มีสถานะทั้งเป็นพระราชานะท่านงาวังนำการเนี่ยทั้งพระราชาทั้งพระสังฆราชอยู่ในตัวท่านแล้วก็อยู่ในวังเนี่ยที่สร้างเรียกว่าซ่องเนี่ยซ่องนี้เป็นการออกเสียงของที่นี่เนี่ยนะจะมีทั้งส่วนที่เป็นกำแพงสูงป้องกันการโจมตีของกองทัพที่ตามไล่ล่าท่านคือกองทัพทิเบตทิเบตไม่ต้องการให้ท่านยิ่งใหญ่ไม่ต้องการให้ท่านเป็นอิสระก็ส่งกองทัพมาเรียกว่าโจมตีปราสาทของท่านก็แล้วกันในปราสาทนี้ก็มีส่วนที่เป็นป้อมยามมีส่วนที่เป็นศูนย์ราชการอยู่ข้างในแล้วก็มีส่วนที่เป็นโบสถ์เป็นกุฏิเหมือนกับที่พักอยู่ข้างในเบ็ดเสร็จเลยสามารถที่จะต่อสู้กับอริราชศัตรูได้แล้วท่านก็ประสบความสำเร็จในการขับไล่กองทัพทิเบตนะจนกระทั่งไม่มาต่อแย่ท่านท่านก็ประกาศเรียกว่าเอกราชสร้างเป็นประเทศตั้งประเทศเป็นภูฏานขึ้นมาและประเทศภูฏานที่ว่านี้เป็นราชอาณาจักรเนี่ยมีศูนย์กลางการปกครองก็คือปราสาทหรือซ่องแล้วก็แบ่งปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น20จังหวัดหรือ20อำเภอเนี่ยนะในแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์การปกครองคือปราสาทอันนี้ทุกแห่งเลยคณะของเราได้มีโอกาสไปเยือนปราสาทที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดของประเทศนี้ที่เมืองปุณณกะในส่วนราชอาณาจักรก็มีคณะเสนาบดีปกครองประเทศคณะเสนาบดีนี้จะเลือกกันเองนะทุก4ปีถึง5ปีให้มีผู้นำทำหน้าที่เหมือนกษัตริย์นั่นแหละหรือนายกรัฐมนตรีชื่อตำแหน่งว่าเทพหรือเทศีมีการดำเนินการปกครองระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเนี่ยในศูนย์บัญชาการคือปราสาทซ่องเป็นอย่างนี้เชื่อมโยงกันทุกปราสาท20แห่งในประเทศภูฏานเป็นศูนย์บัญชาการประเทศ เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาเป็นอาณาจักรที่มี2รัฐบาลก็คือรัฐบาลคณะสงฆ์ดูแลเรื่องศาสนามีเจเคนโปหรือพระสังฆราชเป็นผู้นำซึ่งก็เลือกกันเองโดยคณะสังฆมนตรีนะคณะสังฆมนตรีก็มีไม่มากในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่6รูปด้วยกันแล้วก็เลือกกันเองให้เป็นผู้นำนี่สมัยโบราณเป็นอย่างนี้ในฝ่ายบ้านเมืองก็เลือกกันเองให้เป็นเทพหรือเทศีก็เป็นอย่างนี้มา300ปีจนกระทั่งเมื่อ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันการที่มี2ผู้นำอยู่แล้วก็มีปราสาทอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการแบ่งอำนาจกันท่านผู้ชมคงได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดในประเทศภูฏานแห่งนี้ได้เห็นภาพพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตการเชื่อมสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศภูฏานนั้น
เราได้เห็นไปแล้วนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรดังนั้นการที่จะสร้างสิ่งสวยงามให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาหรือในประเทศไทยเขาใช้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการบริหารประเทศครับดังนั้นการที่เราจะได้ใช้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานในประเทศไทยก็คงไม่ใช่เรื่องลำบากนะครับเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักในประเทศไทยอยู่แล้วก็ขอนำภาพสวยงามเหล่านี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำภาพสวยงามอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชื่นชมความสวยงามทางด้านพระพุทธศาสนากันครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ